สวัสดีค่ะพบกับช่องสไปซ์นอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่นะคะพบกันวันนี้วันที่1พฤษภาคมตรงกับวันแรงงานแห่งชาตินะคะแต่วันนี้แม่ค้าต่างแดนแรงงานต่างแดนก็ไม่ได้หยุดนะคะคือไม่ได้เปิดร้านนะคะแต่ว่าจอยมาเตรียมทำไส้ปอเปี๊ยะวันนี้จะผัดไส้ปอเปี๊ยะประมาณ 4-5 หม้อแล้วก็จะเอาไปห่อที่บ้านนะคะเพราะว่าตู้แช่แข็งของจอยที่เก็บปอเปี๊ยะมันอยู่ที่บ้านคืออันเนี้ยของวันเนี้ยที่จอยจะทำคือจอยจะทำไว้ไว้ขายอาทิตย์หน้าคือวันเสาร์หน้าตอนเย็นจะมีงานคอนเสิร์ตในเมืองที่จอยอยู่นะคะทุกคนจอยก็เลยต้องเตรียมทำไว้เยอะๆที่เคยบอกไว้นั่นแหละค่ะทุกคนคือไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปแต่ว่าเพราะว่าจอยมาเตรียมของวันนี้จอยจะมาทำนี่ค่ะได้เนื้ออันนี้เป็นหมูสับนะคะทุกคนหมูสับที่เตรียมไว้มาจากบ้านแล้วก็คืออันนี้ก็คือนี่ค่ะทุกคนเป็นหมูสับนะคะหมูสับส่วนอันนี้ก็เป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำนี่ล้างมาแล้วล้างมาจากบ้านนะคะล้างหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นแครอทนะคะทุกคนนี่เป็นแครอทหั่นฝอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเราไปลงมือผัดไส้เปาะเปี๊ยะกันเลยค่ะเนี้ยจะผัดต่อครั้งเนี่ยจะประมาณเนื้อใช้เนื้อประมาณ2กิโลนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลพริกไทยป่นซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะผักที่จอยใช้ก็มีแครอทกับกะหล่ำปลีค่ะทุกคนแค่นั้นหลายคนสงสัยว่าทำแช่แข็งไว้นานๆหลายเดือนไม่เสียหรอคะรสชาติไม่เปลี่ยนหรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าสำหรับของจอยทำคือทำไปแช่ไว้แล้วก็จอยก็จะทยอยเอาของที่ทำก่อนมาใช้ก่อนก็จะใช้ไปเรื่อยๆคือจะแช่ไม่ถึงเดือนสักทีนะคะทุกคนก็คือทำไปขายไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เราสั่งของแล้วของยังไม่มาเราก็จะเอาของเก่าที่เราห่อไว้อะมาใช้ก่อนมันก็จะวนๆกันไปอย่างงี้ค่ะทุกคนมันไม่แบบจะไม่ได้แช่นานนะคะผัดให้เนื้อเขารวนๆสักนิดนึงก็ใส่เกลือลงไปค่ะทุกคนน้ำตาลทรายเครื่องปรุงนี้เรากะใส่ให้พอให้มันเหมาะสมกันกับผักกับวุ้นเส้นด้วยนะคะจอยจะลดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าของขึ้นราคาจอยก็เลยลองมาใช้เป็น
เนื้อหมูเนื้อวัวบดอะมันแพงมากนะคะทุกคนจอยก็เลยลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าจอยไม่ได้มาขึ้นราคากับลูกค้าเนาะก็เลยเปลี่ยนเนื้อดีกว่าแล้วจอยใช้เนื้อมานี่ได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะทุกคนลูกค้าก็ไม่ว่าอะไรลูกค้าก็บอกว่าอร่อยเหมือนเดิมนะคะแต่จอยก็จะมีบ้างที่จะทำเป็นไส้เนื้อไก่กับเนื้อวัวบดเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านก็จะกินหมูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ส่วนน้อยอย่าง100คนอย่างเงี้ยก็มีแค่คนเดียวที่กินหมูไม่ได้นะคะเขาก็จะเป็นแบบอิสลามอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีทำหมูทำไส้ไก่ไส้อะไรติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วเนาะนี่ค่ะทุกคนแล้วก็เราก็มาใส่ผักกันค่ะมาใส่ผักกันนะคะเนื้อผัดสุกแล้วผักนี้เราใส่ตามชอบเลยค่ะไม่จำเป็นต้องทำตามจอยเนาะบางคนชอบใส่ผักเยอะผักน้อยก็ว่ากันไปนี่มันจอยใช้ประมาณ1หัวค่ะทุกคนกะหล่ำปลี1หัวต่อไส้ป่อเปี๊ยะ1หม้อพอผัดไปมันก็จะยุบค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ใช้กระทะปากกว้างอะไรอย่างเงี้ยมาผัดมันจะได้ง่ายแม่ครัวแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะคะจอยสะดวกแบบนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงนะคะเสร็จแล้วค่ะ1หม้อไม่ยากหรอกค่ะทุกคนThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน4หม้อเดี๋ยวยกขึ้นรถไปห่อที่บ้านกันค่ะทุกคนไปลุ้นกันว่า4หม้อนี้จะได้กี่ชิ้นนะคะหนูอาปิดรถแล้วก็ปิดประตูให้แม่หน่อยหนูมาช่วยแม่เอาไอ้นี่หน่อยแป๊บนึงได้ไหมเอานี่ไปวางไว้ตรงโต๊ะไปวางไว้บนโต๊ะเดี๋ยวแม่ทำเองพอคิดว่าน่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ค้าหน่อยนะคะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยรอให้ปอบเปี๊ยะไส้ปอบเปี๊ยะเย็นแล้วก็แผ่นปอบเปี๊ยะละลายนะคะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วย